สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภากิสิจิตังแม่ป้องรวยตอนนี้เราก็ได้เงินมาทำประตูวัดแล้วล่ะนะป้องกันพวกที่มันจะมาขโมยตู้บริจาคครับก็ตอนนี้ความปลอดภัยแน่นหนามากๆเลยครับใช่แล้วมีทั้งกงมีทั้งประตูหน้าวัดสุดยอดไปเลยครับโชคดีเลยนะเนี่ยที่เราได้นายทุนร่ำรวยมาช่วยจะอนุโมทนาให้กับเศรษฐกิจที่มาถวายปัจจัยเยอะขนาดนั้นว่าแต่หลวงลุงบอยครับครับผมผมว่านะครับวัดที่เนี้ยเป็นวัดที่สวยงามนะครับควรจะบันทึกไว้ในคุณแจมครับกินเน็ตบุ๊กฮะเราควรที่จะกลับไปเมือง MCKRK แล้วนะเออทำไมอ่ะเพราะว่าน้ำมันลดแล้วนะนั่นก็ใช่นะแต่ว่าเพราะว่ากำลังบวชอยู่นะนี่ใช่กำลังเดี๋ยวอะตอมอย่าเพิ่งมากวนได้ไหมกำลังคุยเรื่องวัดฮะครับนี่แชมป์มาบวชเนี่ยไม่คิดถึงเหนื่อยเหรอเอ้าไหนหลวงลุงบอกว่าห้ามคิดถึงให้ตัดกิเลสออกไปไงครับไม่ใช่คือตอนนี้เป็นห่วงมากกว่าว่าเนยน่ะจะกลับมาที่เมืองKRKหรือเปล่าเพราะว่าอ๋อกลัวไม่เจอใช่ไหมครับพูดแล้วก็อดคิดไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะที่เมืองนั้นมีการพัฒนาต่อจากเราหรือเปล่าไม่ถามฉันนี่ฉันเป็นคนสร้างเออเดี๋ยวผมถามหลวงลุงแค่นี้ก่อนนะครับเออแล้วตอนนี้มีใครดูแลต่อหรือครับในเมือง mckk.net เอ้ามันก็ต้องมีแผนกการดูแลอยู่แล้วนะมันชื่อกันถามอะตอมเดี๋ยวอะตอมสแกนได้ใช่ให้ข้อมูลสิให้ข้อมูลคนทำนะเขาชื่อกันคนเก่าเนี่ยไปแล้วใครคือคนเก่าคนเก่าก็เบนไงอ๋อนี่คือแผนกการดูแลเหรอครับใช่ไงลุงจ้างมาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือคนในเมืองนั้นน่ะจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลังจากที่เราออกไปจากนอกโลกเรากลับมาเราก็ยังไม่ได้ไปหาพวกเขาเลยนะถ้างั้นเอาไงดีครับใช่ด้วยงั้นเราก็สึกไปเลยดีกว่านะหึสึกเหรอครับใช่หลวงตาว่าไงครับหลวงตาว่าจะสึกเหมือนกันเพื่อจะไปตามหาลูกสาวเหมือนกันนะอ๋อตามหาเลยแล้ววัดนี้จะมีใครอยู่เนี่ยก็จะให้คนชาวบ้านบวชนะหาชาวบ้านมาบวชแทนอ๋อไงฮะออดไม่อยู่อ่ะดิใครดีล่ะโหถ้าเราสึกหมดนี่วัดล้างชัวผมว่าต้องไปหานะครับต้องไปบอกชาวบ้านสักคนหนึ่งนะใช่ศาสนาต่อไปถ้างั้นเราควรไปบอกคนในหมู่บ้านว่าพวกเราจะสึกใช่ถ้างั้นเดี๋ยวลุงขอไปเตรียมของก่อนนะในกุฏินะเออครับไปอะตอมไปเป็นเพื่อนหน่อยโอเคหลวงตาครับอะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอวานไปบอกพวกโยมๆทั้งหลายว่าพวกเราจะสึกนะครับอ๋อได้เลยอ้าวว่าไงโยมจันโยมโอ้สวัสดีครับคือจะเขามาเยี่ยมอ่ะครับซึ่งประตูมันปิดอยู่นั้นอ้าวเปิดปิดได้ไงวะเนี่ยอ๋อก็ทำนิรภัยน่ะกลัวคนขโมยเงินวัดผมนี่เขาไม่ได้เลยครับผมนี่ยืนรอมานานมากเลยยืนรอตั้งแต่ 4:00 นี่โอ้โหเดี๋ยวฉันขอวันพรุ่งนี้เนี่ยให้โยมทุกๆคนเนี่ยมาที่วัดเพราะว่าทางเจ้าอาวาสมีอะไรจะประกาศนะมาเจอกันที่ศาลาเอ้าออกมาตอนไหนครับเนี่ยปั๊บมาโอ้ตกใจหมดเลยเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปจำวัดก่อนนะครับฝนตกแล้วด้วยฝนตกแล้วรีบไปจำไปครับโอ้โหเฮ้ยหนาวพุทโธลำยองลำยองร่วมพิชัม
ป้าให้เขาไปในวัดหน่อยนะเพราะลุงบิจามนี่มีประกาศนะได้สิไปรีบรีบไปเลยรีบไปจ้าเออลุงบิจามให้เขาไปในวัดครับเพราะว่าเขามีประกาศนะรีบเลยรีบโอเคเข้าไปเลยเข้าไปนะครับผมเข้าไปในวัดเลยคือลุงพิชัยนี่เขามีประกาศอย่างหนึ่งนะรีบไหมรีบมากเลยโอเคไปรีบประกาศไม่ไล่ไม่ไล่คือลุงพิชัยนี่ให้เขาไปในวัดนะคือเขามีประกาศล้วนเลยรีบเข้าไปเลยโอเคเรื่องกันนี่แหละพุทธโธไอว้าวเช้าแล้วเดี๋ยวนะไม่ได้ยุ่งไปพวกยุ่งโยงมาทำอะไรกันเนี่ยจะพูดกันสิเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นครับคุณตาก็เรื่องประกาศเนี่ยว่าจะสึกกันอ่ะอ๋อแล้วยังไงครับก็คือคนไม่อยากให้สึกไงไม่อยากให้หลวงตาสึกเอ้าพวกยุ่งโยงคือที่พวกเราจะต้องสึกเพราะว่าพวกเรามีเหตุจำเป็นนะไม่เราถ้าพวกถอนไปเราใครจะดูแลที่นี่อ่ะเมื่อนั่นสิก็จะมีพระมาแทนนะพันไหนอ่ะเฮ้ยแชมป์เออครับพระเหลืองมาแต่ไกลเนี่ยเฮ้ยนั่นสิลุงครับนั่นพระธุดงค์มาครับน่าจะเป็นพระธุดงค์อ่ะนะส่งทางให้หลวงพานค่ะส่งทางให้หลวงพี่เขาหน่อยมาสักการแล้วมาสักการครับมาสักการท่านมาจากไหนครับมาจากเมืองอื่นเลยหลวงพี่อายุเท่าไหร่ล่ะกี่พรรษา39พรรษา39นี่40พรรษาแล้วเป็นหลวงพี่นะนี่มาธุดงค์มาแต่ไกลเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอดีธุดงค์อยู่แถวป่าพอดีเห็นวัดก็เลยเดินเข้ามาเยี่ยมชมครับอือแชมป์นี่พอดีเลยนะเนี่ยทำไมครับโอ้พอดีเลยพระธุดงค์นี่ก็คือไม่มีที่อยู่เป็นแหล่งเป็นหลักเป็นแหล่งเรานิมนต์ให้ท่านมาอยู่ที่วัดนี้ได้ไหมนั่นสิเจ้าอาวาสแทนจะดีเหรอครับหลวงตาว่าแต่นามท่านมีชื่อว่าอะไรเหรอพระธรรมชัยเยพระธรรมชัยเฮ้ยชื่อนี้ชื่อนี้คุ้นเหมือนใช่คุ้นเดี๋ยวนะตังเมย์ปงพอดีมีพี่น้องอยู่แถวกรุงเทพโอ้ใช่เลยหลวงลุงสนิทครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพระนี่ดังนะเนี่ยไอทีโป้งหายากด้วยฮะเป็นพระหายากเลยครับใช่เดี๋ยวท่านว่าไงท่านชื่อธรรมชัยเยใช่ไหมใช่ไอที่มีคำวลีฮิตนี่คือไอชื่อตังเมป้งรวยใช่ไหมป้งหวยป้งหวยใช่เฮ้ยไปเลยเดี๋ยวบอยแถวนี้ก็จะรวยกันแล้วนี่เป็นพระดังในเกจิดังนะเนี่ยถ้างั้นขอนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ได้ไหมครับพอดีพวกเราจะสึกนะและแล้วก็ทำพิธีสึกให้พวกเราด้วยนะฝากด้วยนะครับไปเข้าวัดกันไปหลวงลุงครับหลวงลุงอะไรครับพาหายากใช่ไหมครับใช่ที่มันหายากเพราะอะไรครับอ้าวตำรวจยังหาไม่เจอเลยใช่โอ้โหคนละคนแล้วคนละคนแล้วโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราทำการพิธีสึกนะพวกโยมๆก็ไปร่วมพิธีกรรมด้วยไปเข้าศาลากันครับเข้าโบสถ์ไปงั้นก็ทำพิธีสึกให้พวกเราด้วยนะได้ฝากด้วยนะครับได้ครับไปพวกเราไปสึกกันชื่อชีทางไม่ป้องแต่ว่าประตูนี้ระบบอะไรเนี่ยโอ้ระบบอัตโนมัติจริงนี่มันระบบอะไรเนี่ยไปพวกเราปลอดฐานสมัยจริงๆไปสึกกันเถอะทำการสึกให้พวกเราเลยครับกระเป๋าคาถามหาและรวยรวยป้องป้องรวยโอ้สึกโป่งรวยพวกโยมสึกแล้วฮะโอ้โหสึกสึกเร็วจังโอเคสึกโป่งรวยแค่นั้นครับพี่แชมป์ไม่ได้ใส่กางเกงในมาตั้งนานเนี่ยสึกครับไม่ผมฟังติดหัวเนี่ยติดเกมเลยโอ้ถึงจังเลยก็นี่คือชุดเก่าเลยครับอ๋อชุดเก่าครับเจริญพรครับเอ้ยไม่ใช่เจริญพรสินมัสการครับหลวงธรรมชัยหลวงลุงธรรมชัยโยชัยเยชัยเยใช่ถ้างั้นพวกเรา4คนขอตัวไปก่อนนะครับไปกันเถอะโอเคขอโชคดีนะโยมแชมป์โชคดีครับไปก่อนนะครับทุกคนไปก่อนนะทุกคนโชคดีนะพวกคุณสวัสดีค่ะขอบคุณมากสำหรับอาหารขอบคุณมากแล้วก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างโชคดีคุณครับบ๊ายบายโชคดีเราเจอกันนะพวกกันนะ
จอกันครับไปอาตอมพ่อตาเป็นไงบ้างใส่กางเกงในครับไหมครับโอ้ครับจริงๆลุงรุดโดนไอ้นั้นด้วยไม่ได้ใส่กางเกงในใจเย็นนะอยู่ในวัดโอ้โหพูดอะไรลุงบอยไปทำไมไม่รอล่ะครับจะรอทำไมล่ะมีภารกิจที่จะต้องทำมาโทอยู่นานไม่ได้แต่ว่าก็ดีนะเราได้ทำมาอะไรเยอะเลยใช่ไหมบอยลุงอะไรทำไมคนอื่นเขาสึกออกมาแล้วมีผมกันหมดทำไมลุงออกมาเฮ้ยแซวแซวโถมีแซวด้วยมันเป็นการพันธุกรรมพันธุกรรมนะอย่าคิดมากเอาพันธุกรรมแสดงว่าผมก็ต้องหัวล้านสิครับเออนั่นสินะเฮ้ยเป็นแค่ฉันคนเดียวปะโถไอ้คนเดียวนี่หรอเอ้ากรรมพันธุ์คนตามมานั่นน่ะก็ใครอ่ะนั่นอยู่ตรงนั่นหลังต้นไม้นั่นโอ้เอาว่าไงยมครกเอ้ยไม่ใช่ยมครกแม่ครกว่าไงครกผมมาส่งไปครั้งสุดท้ายครับยังไม่ตายนะยังไม่ตายพวกฉันกลับมาใหม่ใช่ถ้ามีโอกาสใช่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ได้เจอฉันจะคิดถึงนายนะครกครับเจอกันไปเลยนะครกไปแล้วลาก่อนนะโหลาก่อนนะยมครกเอ้ยยมครกโอ้ตายห่าแล้วลาก่อนนะครกลาก่อนไปไปพวกเราโอเคลุงสนิทคืนละไปลุงบอยโอเคพร้อมนี่จะไปไหนเนี่ยเมือง MCK เคดอนเน็ตใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะโอเคไปจะไปเมืองเคคีไปเลยมุ่งหน้าเลยพวกเราไป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 โอ้แชมป์เออครับคนทำไมลุมเราเต็มเลยเนี่ยนั่นสิเฮ้ยจะไม่ลุมได้ไงล่ะพวกแกมันดังนะรู้ไหมชีวิตของพวกแกเนี่ยก็ฉันได้พิมพ์ลงไปนะในเซิร์ฟนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะสิ่งที่เราผ่านมาผ่านเจอมาเนี่ยเราพิมพ์ให้คนพวกนี้อ่านหมดละโอ้ใช่เหรอครับเขารู้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยที่เราทำอะไรกันอยู่ใช่ใช่บอยใช่แล้วเฮ้ยแล้วทำไมมีคนแต่งตัวมันผมด้วยอ่ะเออแชมป์นี่นะเขาเรียกว่าคอสเพย์นะเออใช่ใช่เอ้าทำไมพ่อตาถึงรู้อ่ะเอ้าก็รู้เนี่ยก็เคยเรียนมาเรียนมาที่ไหนวะคอสเพย์ด้วยเรียนมาเงียบๆอ่ะนะอ๋อเออนั่นแหละเฮ้ยคอสเพย์ผมโคตรเหมือนเลยอ่ะใช่เหมือนอยู่แล้วเหมือนมากใช่โอ้นี่เหรอเมือง MCKK Donet กลับมาครั้งที่2แล้วคิดถึงจังเลยเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมถึงไม่มีรอยที่เราขี่เรือมาล่ะครับอ้าวแชมป์น้ำมันลดใช่ไหมเขาก็สร้างกำแพงแล้วไงเขาซ่อมแล้วนะระดับน้ำมันไม่มาถึงนี่ละเขาซ่อมแซมใหม่แล้วแชมป์ครับเอ้าให้แชมป์มาดูตรงนี้เออครับมีหุ่นแชมป์ด้วยเออนั่นสิสวยมากเนี่ยเหรอแชมป์นี่มันคือหุ่นของแกเวลาคนมาที่เมืองนี้เขาก็จะเห็นแกนะเพราะนี่คือเมืองของแกนะแชมป์โอ้ไม่ได้ล่ะแล้วทำไมถึงลุงต้องสร้างเมืองผมขอถามอีกรอบเอ้าธุรกิจนะแชมป์โอ้ครับเออลุงผมว่าจะถามนานแล้วอะไรทำไมถึงมือไฟผมหายล่ะครับก็คาถาที่ลุงเคยให้แกมันเสื่อมละนะโอ้ครับโอเคไปไหนเอ้าก็ไปตามหาพวกนั้นไงครับพวกไหนอ่ะเอ้าก็น้องเชียร์ไงครับแล้วก็แบบพวกเพื่อนๆของเราอ่ะน้องเพื่อนๆที่แชมป์มีข่าวร้ายนะเหลือเชียร์รอดคนเดียวฮะแสดงว่าแล้วคนอื่นล่ะนางเอก AB ตายแล้วใช่มั้ยเนี่ยถ้าใช่แล้วบอยโอ้โหไม่นะอุ๊ยแล้วทำไมถึงพวกเขาถึงมารุมเราอย่างนี้เนี่ยอ้าวแล้วจะทำยังไงต่อไปครับก็เดี๋ยวไอ้เรื่องเชียร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าลุงส่งเชียร์กลับไปหาพ่อหาแม่ละแล้วครับใช่ส่งไปนานแล้วลืมบอกถ้าเชียร์อยู่ที่นี่นะตายแน่ๆเพราะว่าน้ำมันท่วมขึ้นเรื่อยๆถึง3เมตรอะแชมป์นะกว่ามันจะลดไปแต่ไอ้คนพวกนี้มันอยู่รอดนะดูไอ้เด็กเอ๋ยนี่ดิเห็นไหมทะลึ่งนะเนี่ย เออถ้างั้นมันจะเป็นคนเดียวกันกับที่ตีกวนรัดเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่เขาเป็นดาวซินโดรมใช่ไหมอ๋อโอ้โหดูดิถ้างั้นจะเอายังไงต่อไปครับลุงธนิตอันนี้ก็ต้องถามบอยอะนะหนุ่มไม่มีแผนเลยอ่ะแล้วไหนแกบอกจะมาตามหาไอ้เนยไม่ใช่เหรอเออใช่ครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าเนยเนี่ยจะไม่ตายนะแชมป์นะแต่อยู่อีกเกาะไกลมากๆเลยแต่ลุงสามารถทีเลพอร์ตมันมาได้นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้เครื่องวัสดุเยอะแยะในเมืองของเรานี่ก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะว่ามันคนอื่นใช้อยู่
หมายถึงอะไรครับเทคโนโลยีไงบอยมีสถานที่ไหนที่เราสามารถที่จะทำเครื่องวาร์ปได้ไหมที่จะเอาคนกลับมาได้อ่ะใช่เพราะว่าคาถาของฉันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋องั้นหลังจากส่งไอเชียไปแล้วเออนั่นแหละหลังจากส่งไอเชียไปแล้วมันก็เหนื่อยล้านะฉะนั้นก็ต้องพึ่งแกนะบอยเดี๋ยวขอเช็คดาวเทียมดูก่อนนะอ่ะโอเคมีสถานที่แห่งหนึ่งน่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของฉันเองเลยนะที่ไหนโอ๊ยอ๋อมันคือเมืองที่มีพีระมิดน่ะเฮ้ยนั่นคืออียิปต์นั่นเองเอ้ยนั่นบ้านแกเกิดแกนี่ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วเราจะไปทำไมกันล่ะมันคือที่ตรงนั้นมันคือที่โล่งอะนะแล้วก็เป็นสถานที่ลี้ลับด้วยนะอ๋อถ้างั้นเฮ้ยเราควรไปกันนะเพราะว่าไหนเมืองนี้เราก็จะไม่อยู่เหมือนกันเราควรไปอยู่ที่ที่มันปลอดภัยนะพอดีเลยแชมป์เดี๋ยวลุงจะพาไปดูพีระมิดเพราะว่าพีระมิดเนี่ยมันใหญ่มากนะแชมป์ยังไม่เคยไปใช่ไหมใช่ครับผมยังไม่เคยไปเลยแล้วเคยมีตำนานเล่าด้วยนะว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ที่นั่นด้วยนะอุ้ยผมอยากไปหาสมบัติผมจะไปหาสมบัติอยากได้สมบัติจังเลยแต่ว่ามันมีคำสาปนะมันมีคำสาปนะใช่ไหมบอยใช่เออผมพูดใดที่เข้าไปโดยไม่ได้จะต้องเสียชีวิตเลยแหละโอ้สุดยอดมากถ้างั้นเดี๋ยวก็ตามนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคิดก่อนติ๊กตอกเฮ้ยไอตรงเซเวอร์อ่ะมันสามารถเลือกแผนที่ในการลงไปอยู่จุดไหนก็ได้ของโลกใบนี้ไปไหมมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องจักรกลปลั๊กอินน่ะฮะปลั๊กอินเหรอครับปลั๊กอินมันคืออะไรอ่ะถามบอยปลั๊กอินก็คือเป็นส่วนเสริมของเซิร์ฟเวอร์นะโอ้เหมือนทางช้างเผือกอะแชมป์เป็นว่ามันเป็นรูหนอนแกไม่รู้หรอกแกโง่เกินไปจ้ะแชมป์โอ้ตายแล้วไปทางไหนครับนี่ตามมาเซิร์ฟเวอร์ไปที่นี่โอ้ไปกันเลยครับเนี่ยนี่แหละผู้หญิงคนนี้นี่เป็นแค่หุ่นนะไปดูเมืองก่อนนะนี่ไม่ใช่ผู้หญิงจริงแล้วเนี่ยนี่เป็นหุ่นครับโอเคไปพวกเราเข้าไปกันเถอะเข้าไปชุบเป็นไงกันบ้างทุกคนฮะระบบปลั๊กอินของเมือง mckk.net ฮะหูสุดยอดมากๆเลยครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใช่ไหมบอยฮะแกคุ้นๆไหมใช่อะไรเราฉันน่ะเป็นคนจ้างแกมาทำเองจำไม่ได้เหรอโอ้ฉันไปนอกอวกาศฉันเลยเบอร์เนี่ยฉันก็เบอร์เหมือนกันรวยขนาดนั้นแชมป์ครับแกจำได้ไหมที่ลุงเรียกดำยองว่าเอมเออจำได้ครับแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะอันที่จริงแล้วช่างมันเถอะอ้าวอุตส่าห์ตั้งใจฟังอะไรเนี่ยเชื่อมโยงกันเหรอมันแกเข้าใจไหมว่าโลกสองขนานน่ะฉันก็นึกว่ามันเป็นคนเดียวกันอ๋อโลกคู่ขนานใช่เป็นตาเหมือนกันมากเลยนะใช่ฉันก็เลยหลงเรียกไปอย่างนั้นแต่ช่างมาเถอะอียิปต์ไปตรงไหนครับเนี่ยนี่ใกล้ๆกับอะตอมเนี่ยนี่ไงอ๋ออ่ะแล้วก็เอาหัวหม่งไปเลยนะแล้วก็มันจะหายไปวิ่งชนเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะหายไปเลยโอ้ใช่เหรอครับดูฉันนะเดี๋ยวฉันทำเป็นตัวอย่างดูดีๆเฮ้ยอียิปชึบฮู้โอเคเดี๋ยวลุงไปด้วยนะไปแล้วเอ้าเอ้าไปทีละคนไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับพ่อตาเอ้าทำเหลือเราสองคนทำไม่ได้อะฮะกลัวผมทำไม่ได้อะลองกันไหมงั้นไปแล้วนะลองดูนะคุณแชมป์เราอาจจะไม่เจอแล้วได้ปะโอ้ยได้นี่